โคสกะเศรษฐีได้ฟังเสียงนั้นในการก่อนก็พอใจว่าเสียงในโรงทานของเราแต่เมื่อไม่ได้ยินเสียงสองสามวันจึงถามมิตตกุฎุมพีผู้มาสู่ที่บำรุงของตนว่าทานเพื่อคนกำพร้าและเพื่อคนเดินทางไกลเป็นต้นอันท่านยังให้อยู่หรือมิตตกุฎุมพีก็ตอบว่าขอรับนายโคสกะเศรษฐีถามว่าเมื่อเป็นเช่นนี้ทำไมฉันจึงไม่ได้ยินเสียงสองสามวันแล้วมิตตกุฎุมพีก็ตอบว่าฉันทำอุบายโดยอาการที่พวกเขาจะไม่มีเสียงรับกันโกสกะเศรษฐีก็ถามว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นเพราะเหตุไรท่านจึงไม่ทำในการก่อนนั้นเล่ามิตตกุฎุมพีก็ตอบว่าเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ไม่รู้นายโกสกะเศรษฐีก็ถามว่าแล้วทำไมเดี๋ยวนี้ท่านรู้ได้อย่างไรมิตตกุฎุมพีก็ตอบว่าลูกสาวของฉันบอกให้นายโคสกะเศรษฐีก็ถามว่าอันลูกสาวของท่านที่ฉันไม่รู้จักมีอยู่หรือมิตตกุฎุมพีนั้นก็เล่าเรื่องของพัทธวัตติยะเศรษฐีทั้งหมดจำเดิมแต่เกิดอหิวาตกโรคแล้วก็บอกความที่ตนตั้งธิดาของเศรษฐีนั้นไว้ในตำแหน่งลูกสาวคนโตของตนครั้งนั้นเศรษฐีกล่าวกับมิตตกุฎุมพีนั้นว่าเมื่อเป็นเช่นนี้เพราะเหตุไรท่านจึงไม่บอกแก่ฉันธิดาแห่งสหายของฉันก็ชื่อว่าธิดาของฉันดังนี้แล้วให้เรียกนางสามาวดีนั้นมาถามว่าแม่ท่านเป็นลูกสาวเศรษฐีหรือนางสามาวดีก็ตอบว่าจ้าพ่อโกสกาเศรษฐีกล่าวว่าถ้ากระนั้นเจ้าอยากคิดไปเจ้าเป็นธิดาของฉันดังนี้ก็จุมพิษนางสามาวดีนั้นที่ศีรษะให้หญิง500แก่นางสามาวดีนั้นเพื่อประโยชน์แก่ความเป็นบริวารตั้งนางสามาวดีนั้นไว้ในตำแหน่งธิดาคนโตของตนแล้วนะก็ผลของบาปให้ผลนะก็ทำให้พระพรากจากบิดามารดาผลของบุญให้ผลก็ได้มาเป็นลูกเลี้ยงของเศรษฐีของโคสกะเศรษฐีนะก็พระเจ้าอุเทนได้อัครมเหสีอยู่มาณการวันหนึ่งในนครนั้นประกาศนักขัตฤกษ์แล้วก็ในงานนักขัตฤกษ์นั้นแม้กุลธิดาทั้งหลายผู้ไม่ได้ออกไปภายนอกต่างพากันเดินไปถูแม่น้ำอาบน้ำกับด้วยบริวารของตนของตนเพราะเหตุนั้นในวันนั้นแม้นางสามาวดีอันหญิง500แวดล้อมแล้วก็ได้ไปเพื่ออาบน้ำโดยทางพระลานหลวงเช่นเดียวกันปกติแล้วผู้หญิงเดียวก็คลุมศีรษะเหมือนกันนะคลุมหน้าคลุมศีรษะแต่ว่าถ้าเป็นงานนักขัตฤกษ์เขาก็จะเปิดหน้าก็เป็นเหตุที่ทำให้พวกชายหนุ่มๆด้วยคอยดูกันว่าจะเลือกผู้หญิงคนไหนแล้วก็ไปถูกขอนะก็เดินผ่านไปทางลานหลวงพร้อมกับผู้หญิง500ที่เป็นบริวารฝ่ายพระเจ้าอุเทนประทับอยู่ที่สีหบัญชรคือที่หน้าต่างทอดพระเนตรเห็นนางสามาวดีนั้นจึงตรัสถามว่าพวกนี้หญิงฟ้อนของใครราชบุรุษก็ทูลว่าไม่เป็นหญิงฟ้อนของใครพระเจ้าข้าพระเจ้าอุเทนก็ตรัสถามว่าเมื่อเป็นเช่นนี้เป็นลูกสาวของใครเล่าพวกบริวารนะราชบุรุษก็ทูลว่าเป็นลูกสาวของโคสกะเศรษฐีพระเจ้าข้านางนั้นชื่อสามาวดีพระเจ้าอุเทนพอทอดพระเนตรเห็นก็ทรงเกิดพระสิเนหาจึงรับสั่งให้ส่งสารไปให้เศรษฐีว่าได้ยินว่าขอท่านเศรษฐีจงส่งธิดามาให้แก่ฉันนะเป็นพระราชาแล้วก็ถูกใจนะก็เลยขอให้ส่งธิดามาง่ายๆนี้แหละก็เศรษฐีก็ทูลกลับไปว่าทรงไม่ได้พระเจ้าข้านะเพราะไม่รู้อัธยาศัยของลูกสาวจะเอาหรือเปล่าครับเจ้าอุเทนก็เลยบอกว่าได้ยินว่าขอท่านเศรษฐีอย่าทำอย่างนี้เลยขอท่านเศรษฐีจงส่งมาจงได้ส่งมาให้ได้นะเศรษฐีก็ทูลไปว่าพวกข้าพระพุทธเจ้าชื่อว่าคฤหบดีให้ไม่ได้ก็เพราะกลัวภัยคือการโบยตีฆ่านางกุมาริกาพระเจ้าข้าประสงค์ไปเฉยไม่รู้ก็จะเอาไปเป็นทาสนะเอาไปเป็นอะไรก็ไม่รู้แหละพระราชาทรงกริ้วจึงรับสั่งให้ตีตราเรือนจับเศรษฐีและภริยาของเศรษฐีที่มือให้ทำไว้ณภายนอกนะก็ไม่ส่งลูกสาวมาให้ก็เลยสั่งปิดเรือนไม่ให้เข้าไม่ให้ออกแล้วก็จับเศรษฐีแล้วก็ภริยาไปด้วยนะอันนี้ก็ระบบอะไรสมบูรณาญาสิทธิราชนะก็พระราชามีอำนาจมากแต่ก็ทำบาปได้ง่ายๆด้วยนางสามาวดีอาบน้ำแล้วกลับมาไม่ได้โอกาสเพื่อเข้าสู่บ้านจึงถามว่านี่อะไรเราพ่อบิดาตอบว่าแม่ในหลวงเนี่ย
ส่งสารมาเพราะเหตุแห่งเจ้าเมื่อพวกเรากล่าวว่าไม่ให้จึงรับสั่งให้ตีตราเรือนแล้วรับสั่งให้ทำพวกเราไว้ณภายนอกนางสามมาวดีจึงกล่าวว่าพ่อกำหนักอันพ่อทำแล้วธรรมดาพระราชาเมื่อส่งสารมาแล้วไม่ควรทูลว่าไม่ให้ควรทูลว่าถ้าพระองค์จะทรงรับธิดาของข้าพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งบริวารก็จะถวายสิพ่อนะก็สอนเศรษฐีนะเศรษฐีก็กล่าวว่าดีละแม่เมื่อเจ้าพอใจพ่อก็จักทำตามอย่างนั้นดังนี้แล้วจึงให้ส่งสารไปถวายพระราชาตามนั้นพระราชาทรงรับว่าดีแล้วทรงนำนางสามาวดีนั้นมาพร้อมทั้งบริวารทรงอภิเษกตั้งไว้ในตำแหน่งอัครมเหสีแล้วหญิงที่เหลือก็ได้เป็นบริวารของนางเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเรื่องของนางสามาวดีนะก็ได้เป็นมเหสีเจ้าอุเทนนี่ก็มีมเหสีถึง3องค์เลยนะนี่ก็องค์แรกนะคือนางสามาวดีนี้ต่อมาพระเจ้าอุเทนนั้นถูกจับเพราะว่ามีพินเรียกช้างได้นะพระเจ้าจันทประโชดก็อยากจะได้พินแล้วก็ศิลปะนี้ก็เลยออกอุบายให้จับนะก็พระเจ้าอุเทนได้มีพระราชเทวีอีกพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระนางวาสุลทัตตาเป็นพระราชธิดาของพระเจ้าจันทปัชโชตความพิสดารว่าในเมืองอุเชนีมีพระราชาทรงพระนามว่าพระเจ้าจันทปัชโชตวันหนึ่งพระองค์เสด็จมาจากพระราชอุทยานทอดพระเนตรดูสมบัติของพระองค์แล้วตรัสว่าสมบัติเช่นนี้ของใครๆแม้อื่นมีไหมหนอเมื่ออมาตย์กราบทูลว่านี้จะชื่อว่าสมบัติอะไรสมบัติของพระเจ้าอุเทนในเมืองโกสัมพีมากยิ่งนักอุเชนีกับโกสัมพีก็ไม่ห่างกันมากเท่าไหร่นะเมืองของใครอุเชนีก็ตอนอะไรอ่ะเราเรียนอะไรกามนิตวาสิทธิใช่ไหมนะก็แต่งเมืองโกสัมพีอุเชนีนี่แหละค้าขายกันดังนี้แล้วตรัสว่าถ้าอย่างนั้นเราจะจับพระเจ้าอุเทนนั้นอมาตย์ก็ทูลว่าใครๆก็ไม่สามารถจับเท้าเธอได้พระเจ้าข้าพระราชาตรัสว่าเราจะทำอุบายบางอย่างจับให้ได้อมาตย์ก็ทูลว่าไม่สามารถดอกพระเจ้าข้าพระราชาก็ตรัสว่าเพราะเหตุอะไรเล่าอมาตย์ทูลว่าเพราะพระเจ้าอุเทนนั้นรู้ศิลปะชื่อหัสดีกันก็คือกันตะนี่แปลว่าพอใจหัสดีแปลว่าช้างก็มีศิลปะมีมนที่ทำให้ช้างพอใจทรงไร่มนแล้วดีดพินหัสดีกันอยู่จะให้ช้างหนีไปก็ได้จะจับเอาก็ได้ผู้ที่พั่งพร้อมด้วยพาหนะช้างชื่อว่าเช่นกับเท้าเธอเป็นไม่มีพระราชาตรัสว่าเราไม่อาจที่จะจับเขาได้หรืออมาตย์ทูลว่าพระเจ้าข้าหากพระองค์มีความจำนงพระทัยชนี้โดยส่วนเดียวแล้วทูลว่าถ้าต้องการจริงๆเนี่ยนะถ้าเช่นนั้นขอพระองค์จงรับสั่งให้นายช่างทำช้างไม้ขึ้นแล้วส่งไปยังที่อยู่ของพระเจ้าอุเทนนั้นเท้าเธอทรงสดับถึงพาหนะช้างหรือพาหนะม้าแล้วย่อมเสด็จไปแม้ตู่ที่ไกลเราจักสามารถจับเท้าเธอผู้เสด็จมาในที่นั้นได้ก็ให้ทำช้างไม้นะแต่ว่าช้างไม้นี่ให้คน60คนเข้าไปอยู่ในช้างไม้ทำกลวงๆไว้แล้วก็มีเครื่องจักรด้วยสามารถเดินได้เหมือนกับหนังฝรั่งเรื่องชื่ออะไรนะชอยเหรอพลอยใช่พลอยนะก็ให้ทำช้างแบบนั้นน่ะแต่นั่นทำอะไรนะม้าใหญ่ใช่ไหมเข้ามาในเมืองแล้วก็มาฆ่าคนในเมืองหมดเลยนะสงสัยไม่รู้มาอ่านพระไตรปิฎกหรือเปล่านะพระราชาก็ตรัสว่าอุบายนี้ใช้ได้ดังนี้แล้วจึงรับสั่งให้นายช่างทำช้างยนต์สำเร็จด้วยไม้เอาผ้าเก่าหุ้มข้างนอกให้เหมือนกับหนังช้างนะแล้วทำเป็นลวดลายให้ปล่อยไปที่ริมสระแห่งหนึ่งในที่ใกล้แว่นแคว้นของพระเจ้าอุเทนนั้นบุรุษ60คนเดินไปมาภายในท้องช้างอย่างว่าตัวใหญ่มากเลยนะโอ้โห60คนเข้าไปได้ยังไงนะช้างเนี่ยตัวใหญ่มากพวกเขานำมูลช้างมาทิ้งไว้ในที่นั้นๆพรานป่าคนหนึ่งเห็นช้างแล้วก็คิดว่าช้างนี้คู่ควรแก่พระเจ้าแผ่นดินของเราดังนี้แล้วจึงไปกราบทูลพระเจ้าอุเทนว่าพระเจ้าข้าพระองค์พบช้างตัวประเสริฐซึ่งเผือกล้วน
มีส่วนเปรียบด้วยยอดเขาไกรลาศคู่ควรแก่พระองค์ทีเดียวพระเจ้าอุเทนให้พรานป่านั้นแลเป็นผู้นำทางขึ้นทรงช้างพร้อมด้วยบริวารเสด็จออกไปแล้วลาวจารบุรุษทราบการเสด็จมาของเท้าเธอจึงไปกราบทูลแด่พระเจ้าจันทปัชโชตพระเจ้าจันทปัชโชตนั้นเสด็จมาแล้วซุ่มพลนิกายไว้สองข้างปล่อยว่างไว้ตรงกลางพระเจ้าอุเทนไม่ทรงทราบถึงการเสด็จมาของเท้าเธอจึงติดตามช้างไปมนุษย์ที่อยู่ข้างในก็รีบพาช้างไม้หนีไปโดยเร็วเมื่อพระราชาทรงไร่มนดีดพินอยู่ช้างไม้ทําเหมือนไม่ได้ยินเสียงแห่งสายพินก็หนีไปถ่ายเดียวพระราชาไม่อาจจะทันพญาช้างได้จึงเสด็จขึ้นม้าติดตามไปนะก็ด้วยความต้องการนะต้องการช้างนะก็เลยทําให้หลงนะก็ดีดพินไปดีดพินไปไม่ได้นึกสงสัยบ้างเลยนะเอ๊ะทุกทีดีดพินแล้วช้างมันมาทำไมช้างมันหนีเมื่อเท้าเธอรีบตามไปโดยเร็วพลนิกายก็ล้าหลังพระราชาได้เป็นผู้เสด็จพระองค์เดียวเท่านั้นครั้งนั้นลาวบุรุษของพระเจ้าจันทปัชโชตซึ่งดักส้มอยู่แล้วณสองข้างทางจึงจับเท้าเธอถวายพระเจ้าแผ่นดินของตนต่อมาพลนิกายของเท้าเธอทราบว่าพระราชาของตนตกไปตัวอำนาจแห่งข้าศึกแล้วจึงตั้งค่ายอยู่ภายนอกนะอันนี้ก็ด้วยความปรารถนากามนะก็ทำให้ติดบ่วงพระเจ้าจันทปัชโชตทรงให้พระธิดาเรียนมนต์นะก็ผู้หญิงกับผู้ชายใกล้กันก็มีปัญหานะฝ่ายพระเจ้าจันทปัชโชตทรงสั่งให้จับพระเจ้าอุเทนอย่างจับเป็นแล้วขังไว้ในเรือนขังโจรหลังหนึ่งให้ปิดประตูเสียทรงดื่มชัยบาลนะน้ำชัยบาลก็คือน้ำแห่งชัยชนะนะตลอดสามวันก็คงจะดื่มสุรานั่นแหละในวันที่แปดพระเจ้าอุเทนทรงถามพวกผู้คุมว่าพ่อทั้งหลายพระเจ้าแผ่นดินของพระเจ้าไปไหนเสียพวกผู้คุมก็ทูลว่าพระเจ้าแผ่นดินทรงดื่มน้ำชัยบาลด้วยทรงยินดีว่าเราจับปัจจามิตรได้พระเจ้าอุเทนก็ตรัสว่าพระเจ้าแผ่นดินของพวกเจ้ามีกิริยาช่างกระไรดังผู้หญิงการจับพระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นศัตรูกันไว้ได้จะปล่อยหรือจะฆ่าเสียจึงควรมิใช่หรือนี่สิกลับให้เรานั่งทนทุกข์แล้วไปนั่งดื่มน้ำชัยบาลเสียนะเขาบอกว่าเหมือนผู้หญิงเนี่ยจะทำอะไรก็ไม่ทำนะไปดื่มสุรายินดีอยู่ได้ผู้คุมเหล่านั้นก็พากันไปทูลเนื้อความนั้นแด่พระราชาพระองค์เสด็จไปตรัสถามว่าได้ยินว่าท่านพูดอย่างนี้จริงหรือพระเจ้าอุเทนก็ทูลว่าถูกแล้วท่านมหาราชเจ้าพระเจ้าจันทปัชโชตก็ตรัสว่าดีละเราจะปล่อยท่านทราบว่าท่านมีมนต์เช่นนี้ท่านจักให้มนต์นั้นแก่เราได้ไหมพระเจ้าอุเทนก็ทูลว่าตกลงข้าพเจ้าจักให้ในเวลาเรียนจงไหว้ข้าพเจ้าแล้วเรียนมนต์นั้นก็ท่านจักไหว้ข้าพเจ้าหรือไม่เล่าพระเจ้าจันทปัชโชตนี่ก็มีมานะมากกันนะแก่กว่าด้วยก็เลยไม่ยอมไหว้นะพระเจ้าจันทปัชโชตก็ตรัสว่าเราจักไม่ไหว้ท่านหรอกนะจะไหว้ท่านทําไมนะเพราะว่าเป็นเฉลยนะเป็นเฉลยศึกเรื่องอะไรจะต้องไหว้ด้วยพระเจ้าอุเทนก็ตรัสว่าท่านจักไม่ไหว้หรือพระเจ้าจันทปัชโชตก็ตรัสว่าเราจักไม่ไหว้นะพระเจ้าอุเทนก็เลยทูลว่าแม้ข้าพเจ้าก็จักไม่ให้มนต์พระเจ้าจันทปัชโชตก็ตรัสว่าเมื่อเป็นเช่นนี้เราจักลงราชอาญาแก่ท่านนะจะลงโทษนะทำไมให้นี่เจ้าอุเทนก็ตรัสว่าเชิญทำเถิดท่านเป็นอิสระแก่ร่างกายของข้าพเจ้าแต่ไม่เป็นอิสระแก่จิตนะแก่จิตแก่ใจนะเจ้าอุเทนก็มีความเด็ดเดียวพระราชาทรงสดับถ้อยคำอันองอาจของเท้าเธอแล้วจึงทรงดำริว่าเราจักเรียนมนต์ของพระเจ้าอุเทนนี้ได้อย่างไรเนาะแล้วทรงคิดได้ว่าเราไม่อาจให้คนอื่นรู้มนต์นี้เราจักให้ธิดาของเราเรียนในสำนักของพระเจ้าอุเทนนี้แล้วจึงเรียนในสำนักของนางลำดับนั้นเท้าเธอจึงตรัสกับพระเจ้าอุเทนนั้นว่าท่านจักให้แก่คนอื่นผู้ไหว้แล้วเรียนเอาหรือนะพระเจ้าอุเทนก็ทูลว่าอย่างนั้นมหาราชใครก็ได้นะที่ไหว้เรานี่ให้สอนให้ทั้งนั้นแหละพระเจ้าจันทปัชโชตก็ตรัสว่าถ้ากระนั้นในเรือนของเรามีหญิงค่อมอยู่คนหนึ่ง
ท่านยืนอยู่ภายนอกม่านจงบอกมนแก่หญิงนั้นผู้นั่งอยู่ภายในม่านเถิดนะพระเจ้าอุเทนก็ตรัสว่าดีละท่านมหาราชนางจะเป็นคนค่อมหรือว่าคนง่อยก็ช่างเถอะเมื่อนางไหว้ข้าพเจ้าก็จัดให้นะอันนี้ก็มีความถือตัวเห็นไหมว่าศิลปะแม้กระทั่งไม่ใช่ธรรมะเนี่ยนะถ้าจะเรียนรู้เขายังจะต้องนะถ้าเป็นธรรมดาก็ต้องมีค่ายกครูนะแล้วก็อันนี้นะให้ไหว้เท่านั้นเองนะไม่ได้เอาราคาอะไรเลยนะให้ไหว้มีชาดกเรื่องหนึ่งนะพระเทวทัตไปเรียนมนต์กับพระโพธิสัตว์เสกมะม่วงนะแต่ว่าพระโพธิสัตว์นี่เป็นจันทานพระเทวทัตนี่เป็นชาติพราหมณ์พระโพธิสัตว์ตอนให้เรียนก็ดูโง่เฮงแล้วนะเอ้ยมนต์เอ้ยนี่ไม่กตัญญูอะนะแต่ว่าตอนหลังก็ไปทำดีกับมารดาพระโพธิสัตว์นะตอนหลังก็เลยอ้าวให้เรียนนะก็บอกว่าท่านต้องบอกนะว่าอาจารย์คนนี้คนนี้เป็นคนสอนนะอย่ามุสานะนะก็รับคำนะตอนหลังก็ไปเสกมะม่วงให้พระราชาพระราชาก็เลยถามบอกว่าเรียนมาจากใครนี่ก็ไม่ยอมบอกนะว่าเรียนมาจากอาจารย์ที่เป็นจันทานนะพอเรียนมาจากอาจารย์ที่เป็นพราหมณ์คนนู้นคนนู้นคนนู้นตอนหลังก็เลยมนเสื่อมนะอันนี้ก็เรื่องของอะไรนะความไม่ซื่อตรงนะของพระเทวทัตก็ตกลงจะให้พระธิดาไปเรียนแต่ว่าบอกว่าเป็นคนค่อมนะพระเจ้าอุเทนก็จะให้เรียนนะนะลำดับนั้นพระราชาเสด็จไปตรัสบอกพระนางวาสุลทัตตาราชธิดาว่าลูกหญิงชายเป็นโรคเรื้อนน้ำเต้าคนหนึ่งรู้มนหาค่ามิได้พ่อไม่อาจที่จะให้คนอื่นรู้มนนั้นได้เจ้าจงนั่งภายในม่านแล้วก็ไหว้ชายนั้นแล้วจึงเรียนมนก็หลอกทั้งคู่นะหลอกลูกสาวนะว่าไอ้คนรู้มนเนี่ยเป็นโรคเรื้อนน้ำเต้านะบอกหลอกพระเจ้าอุเทนบอกว่ามีหญิงค่อมคนนึงนะเนี่ยคนฉลาดเนี่ยจะให้มาเรียนมนต่างคนต่างหลอกกันเพราะกลัวเดี๋ยวเห็นกันแล้วจะมีปัญหานะก็บอกว่าให้ชายนั้นเนี่ยยืนอยู่ภายนอกม่านแล้วก็จักบอกแก่เจ้าพ่อจักเรียนจากสำนักของเจ้าพระเจ้าจันทปัจโชตนั้นตรัสทำให้พระราชธิดาเป็นหญิงค่อมฝ่ายพระเจ้าอุเทนให้เป็นชายโรคเรื้อนน้ำเต้าอย่างนี้เพราะทรงเกรงคนทั้งสองนั้นจะทำสันทวะกันและกันก็คือจะรักกันนั่นเองเพราะนั้นต้องป้องกันไว้ก่อนให้อยู่นอกม่านนะพระเจ้าอุเทนนั้นประทับยืนอยู่นอกม่านเที่ยวได้ตรัสบอกมนแก่พระนางผู้ไหว้แล้วนั่งภายในม่านแล้วก็ห้ามคนอื่นเข้าไปด้วยนะเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะได้ยินมนทั้งก็ให้อยู่กันสองคนนะแล้วก็บอกว่าเป็นโรคทั้งคู่เลยอ่ะไอ้คนหนึ่งก็ค่อมนายคนหนึ่งก็โรคเรื้อนนะนะแล้วก็คงไม่มาเปิดม่านดูกันหรอกพระอัครเมเหสีองค์ที่สองของพระเจ้าอุเทนนะก็คือนางวาสุทัตตาเนี่ยนะต่อมาวันหนึ่งพระเจ้าอุเทนตรัสกันพระนางผู้แม้อันเท้าเธอตรัสบอกบ่อยๆก็ไม่สามารถจะกล่าวบทแห่งมนต์ได้ว่านะก็คือสอนแล้วสอนแล้วก็จำไม่ได้ทันทีนะพระนางวาสุทัตตานี่ก็ไม่ได้ฉลาดมากหรอกก็จำไม่ได้ก็เลยโกรธโมโหนะก็เลยบอกว่าเว้ยอีหญิงค่อมปากของมึงนั้นมีริมขอบและกระพุ้งแก้มอันหนานักมึงจงว่าไปอย่างนี้ว่าไปอย่างนี้ก็โกรธก็เลยด่าว่าเลยพระนางก็ทรงกลิ้วสิไอ้ค่อมนี่มาด่าเราได้ยังไงก็เลยตรัสว่าเว้ยไอ้ขี้เรื้อนไอ้ขี้เรื้อนนะบอกว่าเราได้ไงชายขี้เรื้อนนี่เว้ยไอ้ขี้เรื้อนชั่วชาติมึงพูดอะไรคนเช่นกูนะหรือชื่อว่าหญิงค่อมดังนี้แล้วก็เลยต้องยกมุมม่านขึ้นเนี่ยนะก็เลยได้เรื่องเลยพอยกมุมม่านขึ้นเมื่อพระเจ้าอุเทนตรัสถามว่าท่านเป็นใครจึงตรัสบอกว่าเราชื่อวาสุลทัตตาธิดาของพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าอุเทนก็ตรัสว่าบิดาของท่านเมื่อตรัสถึงท่านแก่เราจึงตรัสว่าเป็นหญิงค่อมพระนางวาสุลทัตตาก็ทูลว่าแม้เมื่อตรัสแก่เราพระบิดาก็ทรงกล่าวกระทำให้ท่านเป็นคนโรคเรื้อนน้ำเต้าทั้งสององค์นั้นทรงดำริว่าคำนั้นเท้าเธอคงจักตรัสด้วยเกรงเราจะทำสันทวะกันแล้วก็ทรงทำสันทวะกันภายในม่านนั้นนั่นเองกลัวยังไงก็เลยได้อย่างนั้นเลยนะก็เลยตกลงนะปรงใจกัน
จำเดิมแต่นั้นการเรียนมนต์หรือว่าการเรียนศิลปะจึงไม่มีนะตอนนี้ก็มาเรียนบทรักแทนนะฝ่ายพระราชาทรงถามพระธิดาเป็นนิดว่าเจ้ายังเรียนศิลปะอยู่หรือลูกพระนางก็ตรัสว่าข้าแต่พระบิดากระหม่อมฉันยังเรียนอยู่เพคะนะก็รักผู้ชายมากกว่ารักพ่อแล้วนะตอนนี้ก็มุสาวาทด้วยต่อมาวันหนึ่งพระเจ้าอุเทนตรัสกับพระนางว่านางผู้เจริญชื่อว่าหน้าที่ซึ่งสามีพึงกระทำมารดาบิดาพี่น้องชายและพี่น้องหญิงไม่สามารถจะทำได้เลยหากเธอจักให้ชีวิตแก่เราเราจักให้หญิง500นางเป็นบริวารแล้วให้ตำแหน่งอัครมเหสีแก่เธอนะบอกว่านี่นะเราไม่อิสระก็เลยไปทำหน้าที่นะไม่ได้สามีทำหน้าที่สามีทำหน้าที่ต่อบิดามารดาอะไรไม่ได้ดังนั้นเธอจงให้อิสระแก่เราเถอะจะให้รางวัลตอบแทนนะพระนางก็ตรัสว่าถ้าพระองค์จักอาจเพื่อตั้งอยู่ในพระดำรัสนี้หม่อมฉันก็จักถวายทานนี้แด่พระองค์อาจจะช่วยให้ทานชีวิตนี่นะแต่ว่าต้องให้จริงๆนะหญิง500แล้วก็ตำแหน่งอัครมเหสีเนี่ยพระเจ้าอุเทนก็ตรัสตอบว่าพระน้องหญิงเราจักอาจนะเราให้แน่นอนพระนางทรงรับพระดำรัสว่าตกลงเพคะดังนี้แล้วก็เสด็จไปสู่สำนักพระราชบิดาถวายบังคมแล้วได้ยืนอยู่ข้างหนึ่งลำดับนั้นท้าวเธอตรัสถามพระนางว่าศิลปะสำเร็จแล้วหรือลูกหญิงว่าสุลทัตตาก็ทูลว่าข้าแต่พระบิดาศิลปะยังไม่สำเร็จก่อนเพคะลำดับนั้นพระเจ้าจันทปัชโชตรัสถามพระนางว่าทำไมเล่าลูกหญิงพระนางวาสุลทัตตาก็ทูลว่าข้าแต่พระบิดากระหม่อมฉันควรจะได้ประตูหนึ่งกับพาหนะตัวหนึ่งพระเจ้าจันทปโชตก็ตรัสว่านี่เป็นอย่างไรเล่าลูกหญิงพระนางวาสุลทัตตาก็ทูลว่าข้าแต่พระบิดาทราบว่ามีโอสถขนานหนึ่งจะต้องเก็บในเวลากลางคืนด้วยสัญญาแห่งดวงดาวนี่ก็หลอกพ่อนะออกอุบายหลอกพ่อก็จะต้องไปเก็บยาแล้วก็ไปตอนกลางคืนด้วยต้องให้ดวงดาวดวงนั้นขึ้นดวงนี้ขึ้นเพื่อประโยชน์เป็นอุปการะแห่งมนเพราะฉะนั้นในเวลาที่หม่อมฉันออกไปในเวลาหรือว่านอกเวลาออกไปในการหรือว่านอกการจึงควรที่จะได้ประตูหนึ่งกับพาหนะตัวหนึ่งพระราชาก็ตรัสรับว่าได้อันนี้ก็อยากได้มนมากนะก็เลยเอาให้ก็ได้ก็เลยสงสัยในลูกเลยนะพระเจ้าอุเทนและพระนางวาสุลทัตตานั้นได้ทรงยึดประตูหนึ่งซึ่งตนพอใจไว้ในเงื้อมมือแล้วเข้าออกตอนไหนก็ได้พาหนะ5ของพระเจ้าจันทปโชตนะพระเจ้าจันทปโชตนี่อดีตนี่ทำบุญกับพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วก็ปรารถนาที่จะมีพาหนะอย่างเร็วมากเลยมี5อย่างด้วยกันก็พระราชามีพาหนะทั้ง5คือนางช้างตัวหนึ่งชื่อพัทวดีไปได้วันละ50โยชน์เท่าไหร่800กิโลเมตรวันหนึ่งนี่เดินทางได้800กิโลเมตรนะโอ้ช้างแล้วก็มีทาสนะทาสคนหนึ่งชื่อกากะทาสนี้ก็ไม่ใช่ทาสธรรมดานะมาจากที่อื่นมาจากอะไรเมืองไอทวีปอื่นนะก็ไปได้วันละ60โยชน์โอ้ในต้อง 8-900 กิโลนะม้า2ตัวชื่อเวลกังสิและม้ามุนชะเกติไปได้วันละ100โยชน์โอ้1600กิโลเมตรช้างนาราคีรีไปได้120โยชน์นี่ก็ช้างมีฤทธิ์เลยนะก็ประวัติที่จะได้พาหนะเหล่านั้นดังได้ยินมาพระราชาพระองค์นั้นในเมื่อพระพุทธเจ้ายังมิได้ทรงอุบัติขึ้นได้เป็นคนรับใช้ของอิสระชนผู้หนึ่งต่อมาวันหนึ่งเมื่ออิสระชนผู้นั้นไปนอกพระนครอาบน้ำแล้วมาอยู่พระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งเข้าไปสู่พระนครเพื่อบิณฑบาตไม่ได้ภิกษาเลยสักอย่างหนึ่งเพราะชาวเมืองทั้งสิ้นถูกมารดลใจมีบาตามที่ล้างไว้แล้วก็คือบาตเปล่าออกไปลำดับนั้นมารเข้าไปหาพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นด้วยเพศที่ไม่มีใครรู้จักแล้วถามท่านในขณะที่ท่านถึงประตูพระนครว่าท่านเจ้าข้าท่านได้อะไรอะไรบ้างไหมพระปัจเจกพุทธเจ้าตอบว่าก็เจ้าทำอาการคืออันไม่ได้แก่เราแล้วไม่ใช่หรือมารก็ทูลว่าถ้ากระนั้นขอท่านจงกลับเข้าไปอีกคราวนี้ข้าพเจ้าจักไม่ทำนะจะหลอกนะจะหลอกพระปัจเจกพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเราจักไม่กลับไปอีก
ก็ถ้าพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นพึงกลับไปไซมารนั้นจะพึงสิงร่างของชาวเมืองทั้งสิ้นแล้วปรบมือทำการหัวเราะเยาะเย้ยอีกมารนี้ก็ทำบาปมากเลยนะไม่รู้จักบาปบุญเป็นโทษนี่ไปแกล้งพระปัจเจกพุทธเจ้าเมื่อพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่กลับมารก็หายไปในที่นั้นเองขณะนั้นอิสรชนผู้พอเห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าผู้มาอยู่ด้วยทั้งบาปตามที่ล้างไว้แล้วคือบาปกล่าวจึงไหว้แล้วก็ถามว่าท่านเจ้าข้าท่านได้อะไรอะไรบ้างไหมท่านตอบว่าผู้มีอายุฉันเที่ยวไปแล้วออกมาแล้วก็ไม่ได้บอกว่าไม่ได้นะแต่ความจริงตามพระวินัยนี้พระวิตุดีบอกได้นะด้วยอำนาจของการถามนี่บอกได้เขาคิดว่าพระผู้เป็นเจ้าไม่ตอบคำที่เราถามกลับกล่าวคำอื่นเสียท่านคงจักยังไม่ได้อะไรอะไรในทันใดนั้นเขาแลดูบาทของท่านเห็นบาทเปล่าในอดีตนี้ไม่ได้มีฝาบาทนะฝาไม่มีหรอกมียุคหลังๆก็เห็นบาทเปล่าก็เป็นผู้แกล้าแต่ไม่อาจรับบาทเพราะยังไม่รู้ว่าพัดในเรือนของตนเสร็จแล้วหรือยังไม่เสร็จอยากจะถวายทานแหละแต่ว่าไม่แน่ใจเพราะว่าอาหารเสร็จหรือยังจึงกล่าวว่าท่านเจ้าข้าขอท่านจงรอหน่อยนึงดังนี้แล้วก็ไปสู่เรือนโดยเร็วถามว่าพักสำหรับเราเสร็จแล้วหรือเมื่อคนรับใช้ตอบว่าเสร็จแล้วจึงกล่าวกับคนรับใช้นั้นว่าพ่อคนอื่นที่มีความเร็วอันสมบูรณ์กว่าเจ้าไม่มีด้วยฝีเท้าอันเร็วเจ้าจงไปถึงพระผู้เป็นเจ้านั้นกล่าวว่าท่านเจ้าข้าขอท่านจงให้บาตรแล้วรับบาตรมาโดยเร็วนะไม่ได้นิมนต์มานะให้ไปเอาบาตรมาเท่านั้นเขาวิ่งไปด้วยคำสั่งคำเดียวเท่านั้นรับบาตรนำมาแล้วแม้อิสรชนทำบาตรให้เต็มด้วยโภชนะของตนแล้วกล่าวว่าเจ้าจงรีบไปถวายบาตรนี้แก่พระผู้เป็นเจ้าเราจะให้ส่วนบุญแต่ทานนี้แก่เจ้าเขารับบาตรนั้นแล้วก็ไปด้วยฝีเท้าอันเร็วถวายบาตรแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าไหว้ด้วยเบญจางคประดิษฐ์แล้วกล่าวว่าท่านเจ้าข้าเวลาจวนแจแล้วข้าพเจ้าไปและมาด้วยฝีเท้าอันเร็วยิ่งนะก็คือคงจะใกล้เที่ยงแล้วนะด้วยผลแห่งฝีเท้าของข้าพเจ้านี้ขอพาหนะทั้งหลาย5ซึ่งสามารถไปได้50โยชน์60โยชน์100โยชน์และ120โยชน์จงเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าอันหนึ่งร่างกายของข้าพเจ้าผู้มาอยู่และไปอยู่ถูกแสงแห่งดวงอาทิตย์แผดเผาแล้วด้วยผลแห่งความที่ร่างกายถูกแสงแห่งดวงอาทิตย์แผดเผานั้นของข้าพเจ้าขออาจยาของข้าพเจ้าจงแผ่ไปเช่นกับแสงแห่งดวงอาทิตย์ในที่ที่เกิดแล้วและเกิดแล้วส่วนบุญในพระบิณฑบาตนี้อันนายให้แล้วแก่ข้าพเจ้าด้วยผลอันไหลออกแห่งส่วนบุญนั้นขอข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีส่วนแห่งธรรมอันท่านเห็นแล้วนะก็ฉลาดมากเลยนะไม่ลืมปรารถนาการแต่ว่าไม่ลืมในการที่จะเห็นธรรมะนะพระปัจเจกพุทธเจ้าก็กล่าวว่าขอความปรารถนาที่ท่านตั้งไว้นี้จงสำเร็จแล้วได้กระทำอนุโมทนาคาถาว่าสิ่งที่ท่านต้องการแล้วปรารถนาแล้วจงพลันสำเร็จแก่ท่านขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ดังพระจันทร์ซึ่งมีในดิถีที่15สิ่งที่ต้องการแล้วปรารถนาแล้วจงพลันสำเร็จแก่ท่านขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ดังแก้วมณีชื่อว่าโชติรสก็ยถาวริวหาปุราปรินั่นเองได้ทราบว่าคาถาสองคาถานี้ชื่อว่าคาถาอนุโมทนาของพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายรัตนะคือแก้วมณีอันให้สิ่งที่มุ่งหมายทั้งปวงคือแก้วสารพัดนึกนั้นเรียกว่าแก้วมณีโชติรสนะในคาถานั้นนี้เป็นบุรพกิริยาคือบุรพจริตของบุรุษรับใช้นั้นนะก็ได้มาเป็นพระเจ้าจันทประโชดในบัดนี้นะและด้วยผลอันไหลออกแห่งกรรมนั้นภาณะ5เหล่านี้จึงเกิดขึ้นก็ตกลงพระเจ้าอุเทนก็จะหนีนะโดยอาศัยนางวาสุลทัตตานะปฏิตาของพระเจ้าจันทประโชดนั่นแหละนะก็เอาไว้ต่อคราวหน้าแล้วกันเนาะอนุโมทนาด้วยครับ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสวัสดีครับอาวุโสสวัสดีครับคุณเตดูข้อความในคาถาธรรมบทนะเรื่องของนางสามาวดีต่อก
ก็ประวัติของพระเจ้าจันทประโชดนะคราวที่แล้วพูดถึงนะว่ามียานพาหนะ5อย่างนะด้วยหน้าของการทำบุญกับพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วก็มีช้างพังชื่อพัทธวดีเดินทางได้วันละ50โยชน์ทาสชื่อกากะก็ไปได้วันละ60โยชน์ม้า2ตัวชื่อเวละกังสิกับมุนชะเกสิเวละกังสิกับมุนชะเกสินะไปได้วันละ100โยชน์ช้างนาราคิรีไปได้วันละ120โยชน์นะอันนี้ก็ด้วยอนิสงส์การวิ่งเอาอาหารไปถวายพระปัจเจกพุทธเจ้าตอนกลางวันร้อนๆเนี่ยนะยังไม่เลยเที่ยงหรอกก็พระเจ้าอุเทนนี้ถูกพระเจ้าจันทประโชดจับไว้นะแต่ว่าไปได้กับลูกสาวของพระเจ้าจันทประโชดพระเจ้าให้เรียนมนต์นะก็เลยได้เสียกันแล้วนะก็เลยจะทำอุบายในการหนีนะนางพระธิดาของพระเจ้าจันทประโชดก็ออกอุบายนะให้ได้ประตูแล้วก็ได้ยานพาหนะไปนะพระเจ้าอุเทนก็หนีต่อมาวันหนึ่งพระราชาเสด็จออกเพื่อทรงกีฬาในพระราชอุทยานพระเจ้าอุเทนทรงดำริว่าเราควรจะหนีไปในวันนี้ก็ได้ช่องนะเพราะว่าพระเจ้าจันทประโชดไปเที่ยวในสวนจึงทรงบรรจุกระสอบหนังใหญ่ๆให้เต็มด้วยเงินและทองวางเหนือหลังนางช้างแล้วพานางวาสุลทัตตาหนีไปหนีไปแล้วเอาเงินเอาทองใส่กระสอบหนังไปด้วยนะก็ฉลาดมากเลยพอรู้ว่ายังไงก็ต้องตามอยู่แล้วแหละแต่ถ้าตามเดี๋ยวจะทิ้งถุงเงินถุงทองจะได้เก็บถุงเงินถุงทองกันนะจะได้เสียเวลาทหารรักษาวังทั้งหลายเห็นพระเจ้าอุเทนกำลังหนีไปจึงกราบทูลแด่พระราชาพระราชาทรงส่งพลไปด้วยพระดำรัสสั่งว่าพวกเจ้าจงไปเร็วพระเจ้าอุเทนทรงทราบว่าพลนิกายไล่ตามมาแล้วจึงทรงแก้กระสอบกหาปณะทำกหาปณะให้ตกให้เรียราดนะพวกมนุษย์ก็เก็บกหาปณะขึ้นแล้วไล่ตามไปอีกฝ่ายพระเจ้าอุเทนก็ทรงแก้กระสอบทองแล้วทำให้ตกเมื่อมนุษย์เหล่านั้นมัวเนิ่นช้าอยู่เพราะความละโมบในทองก็เสด็จถึงค่ายของพระองค์นะก็รู้นะว่าไอ้โลภะมีอำนาจมากกว่านะเพราะนั้นก็เลยทิ้งถุงกหาปณะแล้วก็ทิ้งถุงทองก็ตกลงไปถึงค่ายของพระองค์นะเพราะว่าพวกทหารก็ตั้งค่ายรออยู่นะซึ่งตั้งอยู่ภายนอกขณะนั้นพลนิกายพอเห็นเท้าเธอก็เสด็จมาพอเห็นเท้าเธอเสด็จมาก็แวดล้อมเชิญเสด็จให้เข้าไปสู่พระนครของตนเท้าเธอครั้นพอเสด็จไปแล้วก็อภิเษกพระนางวาสุลทัตตาตั้งไว้ในตำแหน่งอัครเหสีนี่เป็นเรื่องของพระนางวาสุลทัตตาองค์ที่สองนะเหสีองค์แรกก็นางสามาวดีนะต่อไปจะเป็นประวัติของมเหสีองค์ที่สามนะชื่อนางมาคันธิยานะมีมเหสีสามองค์นะอันหนึ่งหญิงอื่นอีกชื่อว่านางมาคันธิยาก็ได้ตำแหน่งแห่งอัครมเหสีแต่สำนักของพระราชาได้ยินว่านางเป็นธิดาของพราหมณ์ชื่อมาคันธิยะในแคว้นกุรุแม้มารดาของนางก็ชื่อว่ามาคันธิยาเหมือนกันถึงอาของนางก็ชื่อว่ามาคันธิยะด้วยนะตระกูลนี้ชื่อมาคันธิยะกันทั้งนั้นเลยนะนางเป็นคนที่มีรูปงามเปรียบด้วยเทพอับสรก็บิดาของนางเมื่อไม่ได้สามีที่คู่ควรแก่นางแม้จะถูกตระกูลใหญ่ๆอ้อนวอนก็กลับตะเพิดเอาว่าพวกท่านไม่คู่ควรแก่ลูกสาวของฉันแล้วไล่ส่งไปต่อมาวันหนึ่งพระศาสดาก็ทรงตรวจดูสัตวโลกในเวลาใกล้รุ่งทรงเห็นอุปนิสัยแห่งอนาคามิผลของมาคันธิยะพราหมณ์พร้อมทั้งประชาบดีก็คือภรรยานะนางมาคันธิยาพราหมณีเนี่ยทรงถือบาทจีวรของพระองค์แล้วได้เสด็จไปสู่สถานที่บำเรอไฟของพราหมณ์นั้นในภายนอกนิคมนะนอกบ้านนะพราหมณ์ก็ไปบูชาไฟนอกบ้านพราหมณ์นั้นแลเห็นอัตภาพอันเลิศด้วยความงามแห่งพระรูปของพระตถาคตแล้วก็คิดว่าชื่อว่าบุรุษอื่นผู้เช่นกับบุรุษนี้ย่อมไม่มีในโลกนี้บุรุษนี้เป็นผู้คู่ควรแก่ธิดาของเราเราจะให้ธิดาของเราแก่บุรุษนี้เพื่อประโยชน์จะได้เลี้ยงดูกันใครๆมาขอเศรษฐีมหาศาลมาขอก็ไม่ให้นะเพราะว่าโง่เฮงไม่ดีมาพบพระพุทธเจ้านี่มหาปริศลักษณะ32ครบถ้วนก็นี่แหละสมควรจะเป็นลูกเขยของเราก็จะยกให้นะ
ดังนี้แล้วจึงกล่าวว่าท่านสมณะธิดาของข้าพเจ้ามีอยู่คนหนึ่งข้าพเจ้ายังไม่เห็นชายผู้คู่ควรแก่นางตลอดการมีประมาณเท่านี้ท่านเป็นผู้คู่ควรแก่นางและนางก็เป็นผู้คู่ควรแก่ท่านแท้ควรท่านได้นางไว้เป็นบาทบริจาริกาและนางก็ควรได้ท่านไว้เป็นภัสสดาเราจะให้นางแก่ท่านท่านจงยืนอยู่ในที่นี้แลจนกว่าข้าพเจ้าจะกลับมานะก็ไม่รู้เลยนะว่าบรรพชิตออกบวชเพื่อจะสละสิ่งเหล่านี้แหละนะเพราะว่าการสละกามคุณทั้งหลายเนี่ยกามคุณทั้งหลายนี่มีอะไรที่มันเลิศยิ่งกว่าผู้หญิงมั้ยไม่มีนะประชุมของกามคุณเลยใช่มั้ยนะกามคุณทั้งหลายก็ไปรวมอยู่ในผู้หญิงนี่แหละงั้นการที่บรรพชิตออกบวชก็เพื่อจะหนีตรงนี้นะงั้นถ้าพราหมณ์เขาไม่รู้อ่ะเขาไม่รู้ว่าเพื่อที่จะออกจากกามเพราะนั้นก็ไปเอาลูกสาวมาเพราะว่าในครั้งก่อนเนี่ยเขาไปบำเรอไฟหรือว่าเขาบวชเพื่อสตรีก็มีเช่นใครชบินอุรุเวรากัสสปะนะอุรุเวรากัสสปะนั่นแหละท่านอุรุเวรากัสสปะตอนพระพุทธเจ้าตรัสถามว่ามาบวชทำไมบำเรอไฟทำไมก็บอกว่านะสรรเสริญกามนะเพื่อสตรีนะต้องการสตรีไม่ได้ในโลกนี้ก็ให้ได้ในโลกหน้าก็แล้วกันก็บอกให้พระพุทธเจ้ารอก่อนนะอยู่ตรงนี้พระศาสดาไม่ตรัสอะไรเลยทรงดุษณีภาพก็คือนิ่งพราหมณ์ไปสู่เรือนโดยเร็วแล้วก็กล่าวกับนางพราหมณีว่านางเราเห็นผู้ที่สมควรแก่ลูกสาวของเราแล้วหล่อนจงแต่งตัวลูกของเราเร็วนะก็ให้ธิดานั้นแต่งตัวแล้วก็พาไปพร้อมกับนางพราหมณีได้ไปสู่สำนักของพระศาสดาทั่วพระนครก็กึกก้องแตกตื่นว่าพราหมณ์นี้ไม่ให้ลูกสาวแก่ใครๆโดยอ้างว่าชายผู้สมควรแก่ลูกสาวของเราไม่มีตลอดการมีประมาณเท่านี้ได้ยินว่าเขากล่าวว่าวันนี้เราเห็นชายผู้สมควรแก่ลูกสาวของเราแล้วชายผู้นั้นจะเป็นเช่นไรหนอพวกเราจะดูชายผู้นั้นก็ในเมืองทั้งเมืองเขาก็รู้เกียรติศักดิ์ของพราหมณ์นี้นะว่าไม่ให้ลูกสาวแก่ใครเพราะว่าเป็นคนที่ถือนะไอ้บุญลักษณะของรูปร่างนะว่านะถ้ามีรูปร่างไม่เหมาะสมเนี่ยมันเป็นลูกเขยไม่ได้แต่วันนี้ได้ลูกเขยแล้วจะดูที่ว่าลูกเขยนี่หน้าตาเป็นยังไงก็ลือกันไปทั่วเมืองนะก็แห่กันไปดูมหาชนจึงออกไปพร้อมกับพราหมณ์นั้นด้วยเมื่อพราหมณ์นั้นพาธิดามาอยู่พระศาสดามิได้ประทับยืนในที่ที่พราหมณ์นั้นพูดไว้ทรงแสดงเจดีย์คือรอยพระบาทไว้ในที่นั้นแล้วได้เสด็จไปประทับยืนในที่อื่นก็มีอุบายนะในการที่จะทำให้คนมาประชุมกันพร้อมก่อนว่าที่นั้นอาจจะไม่ใช่เป็นที่เหมาะสมนะแท้จริงเจดีย์คือรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมปรากฏในที่ที่พระองค์ทรงอธิษฐานแล้วเหยียบไว้เท่านั้นในที่อื่นนี้ไม่ปรากฏรอยพระบาทนะย่อมไม่ปรากฏในที่อื่นอันหนึ่งเจดีย์คือรอยพระบาทเป็นสิ่งที่ทรงอธิษฐานไว้เพื่อประสงค์แก่บุคคลเหล่าใดบุคคลเหล่านั้นจำพวกเดียวย่อมแลเห็นเจดีย์คือรอยพระบาทนั้นนะถ้าไม่ต้องการให้คนอื่นเห็นก็จะไม่เห็นก็สัตว์มีช้างเป็นต้นจงเหยียบก็ตามมหาเมฆคือหาฝนใหญ่จงตกก็ตามลมบ้าหมูจงพัดก็ตามเพื่อจะให้บุคคลเหล่านั้นแลไม่เห็นใครๆก็ไม่สามารถเพื่อจะลบเจดีย์คือรอยพระบาทนั้นได้ลำดับนั้นนางพราหมณีกล่าวกับพราหมณ์ว่าชายนั้นอยู่ที่ไหนนะก็อยากจะดูเหลือเกินว่าลูกเขยของเรานี่จะเป็นยังไงนะพราหมณ์คิดว่าเราได้พูดกับเขาว่าท่านจงยืนอยู่ในที่นี้เขาไปเสียในที่ไหนหนอนะก็ช่วยกันหาดูก็แลดูอยู่เห็นเจดีย์คือรอยพระบาทจึงกล่าวว่านี้เป็นรอยเท้าของผู้นั้นนางพราหมณีก็เห็นรอยเท้าแล้วก็เลยร่ายมนต์นะพวกนี้เขามีมนต์อยู่นะมีมนก็ตรวจนั่นแหละว่าลักษณะอย่างนี้อย่างนี้เป็นยังไงนะก็ร่ายลักษณะมนแล้วตรวจตราดูลักษณะแห่งรอยพระบาทเพราะความเป็นผู้แคล่วคล่องในเวททั้งสามพร้อมทั้งมนสำหรับทายลักษณะแสดงว่าพราหมณีนี้มีปัญญามากนะเรียนจบไตรเพศอ่ะนะไตรเพศนี่ก็ต้องใช้ความจำมากเลยนะเพราะว่ามีสารพัดน่ะเรื่องของชื่อของต้นไม้เรื่องของการบูชาบวงสรวงเทพเจ้าคาถาตั้งมากมายเลยนั้นคนที่ไม่มีปัญญาไม่มีความจำดีนี่เรียนไม่จบนะไตรเพศนี้ของศาสนาพุทธเราก็มีไตรเพศเหมือนกันนะใช่ไหมไตรปิฎกไตรเพศคือเตวิโชเตวิโชคืออะไรเตวิโช
วิชาสามวิชาสามนั่นแหละคือไตรเพศนะเพราะคำว่าเพทะก็คือเวทนั่นเองเวทก็คือวิชาอันเดียวกันนะนั้นก็ไตรเพศของพราหมณ์ก็คือวิชาสามของพุทธพุทธเจ้าก็แสดงไว้นะก็พอไร่มนนะตรวจตราลักษณะมนในไตรเพศนั้นนะพร้อมทั้งมนสำหรับทายลักษณะก็กล่าวว่าท่านพราหมณ์นี้ไม่ใช่รอยเท้าของผู้มักเสพกามคุณห้าแล้วกล่าวคาถานี้ว่าก็คนเจ้าราคะพึงมีรอยเท้ากระโยงก็คือเว้าตรงกลางคนเจ้าโทสะย่อมมีรอยเท้าส้นบีบก็คือหนักที่ส้นแล้วก็คนเจ้าโมหะย่อมมีรอยเท้าจิกลงก็คือหนักทางปลายนิ้วเท้าคนมีกิเลสเครื่องมุงบังอันเปิดแล้วมีรอยเท้าเช่นนี้แหละนั้นคนนี้หมดกิเลสแล้วนี่นะของท่านรอยเท้าเป็นยังไงไม่ทราบครับฮะไม่ทราบครับอ้าวลองไปแตะน้ำแล้วก็ไปเหยียบบนพื้นนะก็จะเห็นปัจจุบันนี้มันก็ว้าวตรงกลางอย่างนั้นแหละนะว้าวตรงกลางถ้าเป็นทรายเดินไปมันน่าจะเห็นชัดกว่าใช่นะแต่ทรายมันถ้ามันนิ่มมันก็เหยียบมิดเลยนะเพราะนั้นก็ถ้าคนเจ้าราคะนะก็จะกระโยงรอยเท้ากระโยงมาถึงเว้ากลางนะเจ้าโทสะก็หนักส้นนะเจ้าโมหะก็จิกตรงปลายเท้านะแต่ถ้าเกิดรอยเท้านี่เสมอกันหมดเลยนะก็แสดงว่าหมดราคะแล้วลำดับนั้นพราหมณ์กล่าวกับนางว่านางร่อนเป็นผู้มีปกติเห็นมนเหมือนจระเข้ในตุ่มน้ำเหมือนโจรอยู่ในท่ามกลางเรือนจงนิ่งเสียเถิดบอกว่ามันจะคลั่งมนมากไปแล้วล่ะนะคลั่งแต่มนเห็นอะไรก็ร่ายเป็นมนหมดให้นิ่งเสียนางพราหมณีก็กล่าวว่าท่านพราหมณ์ท่านอยากจะพูดคำใดก็จงพูดคำนั้นรอยเท้านี้ไม่ใช่รอยเท้าของผู้มักเสพกามคุณห้านางพราหมณีนี่มีปัญญารู้นะแต่ว่าพราหมณ์นี่พราหมณ์สามีนี่อยากได้ลูกเขยมากเลยไม่สนใจแล้วพราหมณ์แลดูข้างโน้นข้างนี้เห็นพระศาสดาแล้วกล่าวว่านี้คือชายผู้นั้นนะมองไปมองมาก็เจอนะจึงไปกล่าวว่าท่านสมณะข้าพเจ้าจะให้ธิดาเพื่อต้องการได้เลี้ยงดูกันพระศาสดาไม่ตรัสเลยว่าเรามีความต้องการด้วยธิดาของท่านหรือไม่มีตรัสว่าพราหมณ์เราจะกล่าวเหตุอันหนึ่งแก่ท่านนะก็บอกว่าเอาเดี๋ยวเราจะแสดงธรรมให้ฟังนะตั้งใจฟังเมื่อพราหมณ์กล่าวว่าจงกล่าวเถิดท่านสมณะจึงตรัสบอกการที่พระองค์ถูกมารติดตามตั้งแต่ออกผนวดจนถึงโคนต้นอาชาปาละนิโครธและการประเล้าประโลมอันธิดามารทั้งหลายผู้มาเพื่อระงับความโศกของมารนั้นผู้โศกาดูนอยู่ก็คือพญามารนี่นะตามมาผจญแกล้งพระพุทธเจ้าแต่ไม่สามารถที่จะแกล้งได้นะพุทธเจ้าก็ตรัสรู้ไปตัวเองก็มานั่งขีดเต้นๆใช่ไหมนะเราไม่สามารถจะได้บัลลังก์นี้เพราะอะไรเพราะเราไม่ได้เพ่นทานบารมีมาขับขีดอันนึงไม่ได้เพ่นบำเพ็ญศีลบารมีนะไม่ได้บำเพ็ญขีดตั้ง1600นะก็เลยเศร้าโศกนะทิดามารมาเห็นพ่อเศร้าโศกก็เลยเอ้านะพ่อเศร้าโศกทำไมบอกเราไม่สามารถที่จะไปเอาชนะนะพระสมณโคดมได้เพราะว่าเดี๋ยวลูกจะไปนะใช้บ่วงราคะผูกมาให้นะลูกสาวก็ชื่อแสบๆทั้งนั้นเลยนะตัณหาราคาแล้วก็อะไรนางตัณหานางราคานางอรดีนางอรติชื่อเป็นกิเลสทั้งนั้นเลยนะเข้าใจตั้งชื่อนะก็จะผูกมาด้วยบ่วงนะบ่วงอันเป็นทิพย์พ่อก็บอกว่าโอ้ผูกไม่ได้หรอกนะก็พ้นแล้วไม่สามารถนางตัณหาราคาอรดีก็ไม่เชื่อนะก็ไปมาเนี่ยกล่าวว่าบัดนี้พระสมณะโคดมล่วงวิสัยแห่งเราเสียแล้วแล้วก็ประกอบขึ้นด้วยสามารถแห่งเพศนางกุมารีเป็นต้นนางตัณหาราคาอรดีก็แปลงตัวนะเป็นหญิงสาวตั้งแต่สาวน้อยสาวอายุมากขึ้นแล้วก็สาวที่มีลูกคนเดียว2คนเพราะว่าคิดว่าผู้ชายนี่บางทีแล้วชอบคนแก่ๆก็มีนะชอบแบบมีสามีมาแล้วอย่างเงี้ยนะบางคนก็ชอบแบบนะสดสดสวยๆอายุยังเด็กๆอยู่นะก็เลยในระมิดเพศเยอะแยะเลยนะก็ที่ต้นอาชาปารณิโครธนะก็ในระมิดเพศเป็นนางกุมารีต่างๆแล้วตรัสคาถานี้ว่านะพระพุทธเจ้านะหลังจากที่นางตัณหาราคาอรดีนี้ไม่สามารถที่จะมาผูกจิตผูกใจได้นะก็กลับไปบอกพ่อนะพระเจ้าก็ตรัสว่า
เรามิได้มีความพอใจในเมถุนเพราะเห็นนางตัณหานางอรดีและนางราคาฉะไหนเล่าจักมีความพอใจเพราะเห็นธิดาของท่านนี้ซึ่งเต็มไปด้วยมูดและกรีดเราไม่ปรารถนาจะถูกต้องธิดาของท่านนี้แม้ด้วยเท้านะโอ้ยอุสานะยกมาให้นะเอานางธิดาแต่งตัวลูกสาวมาให้แต่พุทธเจ้าไม่อยากถูกต้องด้วยเท้าเลยอ่ะนะคิดดูว่าพราหมณ์นี่ก็แปลกใจมากเลยนะว่าโอ้โหนี่ลูกสาวของเรานี่ไม่คู่ควรกับคนอื่นๆเลยเนี่ยคู่ควรกับท่านมายกให้ฟรีๆนี่ยังไม่เอาเลยนะก็เลยรู้แจ้งธรรมนะแต่ว่าลูกสาวนี่โกรธแค้นมากมาทําให้ตัวเองเป็นถังส้วมนะที่รองอุจจาระปัสสาวะเนี่ยนะในที่สุดแห่งคาถาพราหมณ์และพราหมณีก็ตั้งอยู่ในอนาคามิผลฝ่ายนางมาคัณฑิยาผู้เป็นธิดาแลผูกอาฆาตในพระศาสดาว่าถ้าสมณะนั้นไม่มีความต้องการด้วยเราก็ควรกล่าวถึงความที่ตนไม่มีความต้องการแต่สมณะนี้กลับทําให้เราเป็นผู้เต็มไปด้วยมูดและกรีดนะกรีดก็คืออุจจาระนะเอาเถอะเราอาศัยความถึงพร้อมด้วยชาติตระกูลประเทศโภคะยศและวัยได้ทัสดาเห็นปานนั้นแล้วจักรู้กรรมอันเราควรทําแก่สมณะโคดมเดี๋ยวเถอะนะเดี๋ยวเราได้ดีเมื่อไหร่นะจะเห็นดีกันแล้วก็ผูกแขนผูกโกรธพระพุทธเจ้าไว้นะนี่แสดงว่าพุทธเจ้านี่ไม่เห็นแก่หน้าใครเลยนะแล้วก็ไม่กลัวว่าเขาจะเป็นอกุศลเนี่ยนะเพราะว่าประโยชน์นะมีผู้บรรลุเป็นพระอนาคามีสองท่านแต่อีกคนหนึ่งจะต้องตกนรกอ่ะอันนี้สาเหตุมาจากพระพุทธเจ้าหรือเปล่าเนี่ยนะพุทธเจ้าก็คงจะต้องรู้แล้วนะว่าแม้พุทธเจ้าไม่ตรัสที่นี้เขาก็ต้องไปทําบาปแล้วก็เป็นอกุศลต้องไปตกนรกแน่นะนะเพราะว่าพุทธเจ้านี้ไม่เป็นเหตุปัจจัยทําให้ใครตกนรกหรอกถามว่าก็พระศาสดาทรงทราบความเกิดขึ้นแห่งความอาฆาตในพระองค์ของนางหรือไม่ทรงทราบตอบว่าทรงทราบเหมือนกันถามว่าเมื่อพระองค์ทรงทราบเหตุไฉนจึงตรัสพระคาถานี้เล่าตอบว่าพระองค์ตรัสพระคาถาด้วยสามารถแห่งพราหมณ์และพราหมณีทั้งสองนอกนี้ธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ทรงคำนึงถึงความอาฆาตย่อมทรงแสดงธรรมด้วยสามารถแห่งบุคคลผู้ควรบรรลุมรรคผลเท่านั้นมารดาบิดาพานางมาคัณฑิยานั้นไปฝากนายจุลมาคัณฑิยาผู้เป็นน้องชายแล้วไปสู่สำนักของพระศาสดาทั้งสองคนบวชแล้วก็ได้บรรลุอรหัตผลโอ้คุ้มค่ามากเลยนะจะเอาลูกสาวไปให้อยากได้ลูกเขยก็เลยได้พระตถาคตพระศาสดาแทนเลยนะได้เป็นพระอรหันต์นะธรรมดาพุทธเจ้าก็จะตรัสอะไรบ้างตรัสเรื่องจริงนะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แล้วก็ใครจะพอใจหรือไม่พอใจก็ตามนะก็ตรัสตามกาลละนะก็รู้กาลในเวลาที่ควรจะตรัสนะใครจะพอใจหรือไม่พอใจพุทธเจ้าก็จะตรัสนะถ้าเป็นเรื่องจริงแล้วก็มีประโยชน์นะแต่ถ้าเกิดเรื่องไม่จริงเรื่องไม่มีประโยชน์นี่ก็ใครจะชอบใจหรือไม่ชอบใจพระเจ้าก็ไม่ตรัสฝ่ายนายจุลมาคันธิยะผู้เป็นอาคิดว่าธิดาของเราไม่ควรแก่ผู้ต่ำต้อยควรแก่พระราชาผู้เดียวจึงพานางไปถูเมืองโกสัมพีตกแต่งด้วยเครื่องประดับทั้งปวงแล้วได้ถวายแด่พระเจ้าอุเทนด้วยคำว่านางแก้วนี้ควรแก่สมมุติเทพพระเจ้าอุเทนนั้นพอทอดพระเนตรเห็นนางก็เกิดสิเนหาอย่างแรงกล้าจึงประทานการอภิเษกธรรมมาตุคาม500ให้เป็นบริวารของนางตั้งไว้ในตำแหน่งอัครเมสีแล้วตรงโลกก็3เลยนะได้3เลยนี้เป็นเรื่องของนางมาคัณฑิยานะเห็นผู้หญิงแสดงว่าเห็นผู้หญิงสวยไม่ได้นะเกิดใครเอาไปถวายก็รับหมดเลยพระเจ้าอุเทนนั้นได้มีอัครมเหสี3นางซึ่งมีหญิงฟ้อน 1,500 นางเป็นบริวารด้วยประการดังนี้ก็คือคนละ500 500นะต่อไปก็เป็นเรื่องของ3เศรษฐีกับดาบสนะก็ในสมัยนั้นแลเมืองโกสัมพีมีเศรษฐี3คนคือโคสกะเศรษฐีคนหนึ่งกุกุตะเศรษฐีคนหนึ่งแล้วก็ปาวาริกะเศรษฐีคนหนึ่งสามคนนี้ก็เป็นเพื่อนกันด้วยนะตอนหลังก็สร้างวัด3วัดสร้างโคสิตารามกุกุตารามแล้วก็ปาวาริการามนะเศรษฐีเหล่านั้นเมื่อวัดสุปนายิกาใกล้เข้ามาแล้วก็คือใกล้เข้าพรรษาเนี่ยนะเห็นดาบส500มาจากหิมวันตประเทศ
กำลังเที่ยวไปเพื่อภิกษาในพระนครก็เลื่อมใสจึงนิมนต์ให้นั่งให้ฉันแล้วรับปฏิญญาให้อยู่ในสำนักของตนตลอด4เดือนให้ปฏิญญาเพื่อต้องการแก่อันมาอีกก็คือพอ4เดือนแล้วก็เข้าป่าหิมพานต์นะหลังจาก4เดือนแล้วก็ฤดูฝนก็ขอให้มาอีกนะพวกฤาษีก็จะออกมาหาของเปรี้ยวของเค็มขบฉันนะเพราะในป่ามันไม่มีอะไรมีแต่ผลไม้ก็ในสมัยที่ชุ่มด้วยฝนก็จะนิมนต์ให้กลับมาอีกแล้วก็ส่งไปจำเดิมแต่นั้นแม้ดาบททั้งหลายอยู่ในหิมวันตประเทศตลอด8เดือนแล้วจึงอยู่ในสำนักของเศรษฐีเหล่านั้นตลอด4เดือนดาบทเหล่านั้นเมื่อมาจากหิมวันตประเทศในเวลาอื่นเห็นต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่งในแดนอรันคือแดนป่าจึงนั่งที่โคนต้นไทรนั้นบรรดาดาบทเหล่านั้นดาบทผู้เป็นหัวหน้าคิดว่าเทวดาผู้สิงอยู่ในต้นไม้นี้จักไม่ใช่เทวดาผู้ต่ำสักเทวราชผู้มีศักดิ์ใหญ่ทีเดียวพึงมีที่ต้นไทรนี้นะก็ฤาษีนี่ก็คงจะมีญาณอย่างรู้นะก็เลยคิดว่าต้นไม้นี้ต้องมีเทวดาอารักขาอยู่แน่เลยต้องเป็นเทวดาที่มีฤทธิ์มากด้วยก็คิดว่าเป็นการดีหนอถ้าหากเทวราชนี้พึงให้น้ำควรดื่มแก่หมู่ฤาษีนะแค่คิดเท่านั้นนะเพราะว่าเดินทางมาเหนื่อยเทวราชนั้นได้ถวายน้ำดื่มแล้วนาบทคิดถึงน้ำอาบเทวราชก็ได้ถวายน้ำอาบแม้นั้นต่อจากนั้นนาบทผู้เป็นหัวหน้าก็คิดถึงโภชนะเทวราชก็ถวายโภชนะแม้นั้นลำดับนั้นนาบทนั้นได้มีความปริวิตกนี้ว่าเทวราชนี้ให้ทุกสิ่งที่เราคิดแล้วเออหนอเราพึงเห็นเทวราชนั้นเทวราชนั้นชำแรกลำต้นไม้แสดงตนแล้วนะแสดงว่าเทวดานี้ใจดีมากนะจุดประสงค์ก็คือจะบอกนั่นเองว่าตนเองทำบุญอะไรมานะจะได้ให้เหล่าฤาษีเหล่านี้นี่ไปทำบ้างขณะนั้นดาบททั้งหลายถามเทวราชนั้นว่าท่านเทวราชท่านมีสมบัติมากสมบัตินี้ท่านได้แล้วเพราะทำกรรมอะไรหนอเทวราชก็อายนะก็บอกว่าอย่าซักถามเลยพระผู้เป็นเจ้าดาบทก็กล่าวว่าจงบอกมาเถิดท่านเทวราชเทวราชนั้นละอายอยู่เพราะกรรมที่ตนทำไว้เป็นกรรมเล็กน้อยจึงไม่กล้าจะบอกแต่เมื่อถูกดาบทเหล่านั้นเซาซีบ่อยๆก็กล่าวว่าถ้าเช่นนั้นขอท่านทั้งหลายจงฟังดังนี้แล้วจึงเล่าประวัติให้ฟังนะประวัติของเทวดานั้นก็มีว่าได้ยินว่าเทวราชนั้นเป็นคนเข็นใจคนหนึ่งยากจนเข็นใจเลยนะตอนเป็นมนุษย์สแสวงหาการงานจ้างอยู่ได้การจ้างในสำนักของอนาถาบิณฑิกะเศรษฐีแล้วก็อาศัยการงานนั้นเลี้ยงชีวิตต่อมาเมื่อถึงวันอุโบสถวันหนึ่งอนาถบิณฑิกะเศรษฐีมาจากวิหารแล้วถามว่าในวันนี้ใครๆได้บอกความเป็นวันอุโบสถแก่ลูกจ้างคนนั้นแล้วหรือคนในบ้านตอบว่าข้าแต่นายยังไม่ได้บอกอนาถบิณฑิกะกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นพวกเจ้าจงหุงหาอาหารเย็นไว้สำหรับเขาคราวนั้นคนเหล่านั้นก็หุงข้าวสุกแห่งข้าวสารกอบหนึ่งไว้เพื่อชายนั้นชายนั้นทำงานในป่าตลอดวันนั้นมาในเวลาเย็นเมื่อเขาคดข้าวให้ก็ยังไม่บริโภคโดยพลันก่อนได้คิดว่าเราเป็นผู้หิวแล้วคิดว่าในวันทั้งหลายอื่นก็คือมาด้วยความหิวนะแต่ว่าเขาคดข้าวให้ก็ยังไม่ได้กินทันทีแม้หิวอยู่แต่ว่าถามว่าในวันอื่นเนี่ยความโกลาหลใหญ่ย่อมมีในเรือนนี้ว่าขอท่านจงให้ข้าวขอท่านจงให้แกงขอท่านจงให้กับในวันนี้ทุกคนเป็นผู้เงียบเสียงนอนแล้วพากันคดอาหารไว้เพื่อเราคนเดียวเท่านั้นนี้เป็นอย่างไรหนอจึงถามว่าคนที่เหลือบริโภคแล้วหรือคนทั้งหลายก็ตอบว่าไม่ได้บริโภคกันหรอกพ่อผู้รับจ้างนั้นก็ถามว่าเพราะเหตุไรแสดงว่าเขาเพิ่งจะมาทำงานไม่นานนะนั้นวันอุโบสถก่อนๆก็ไม่เคยเห็นหรอกนั้นก็เพิ่งจะมาเห็นวันนี้คนทั้งหลายก็ตอบว่านะคนในเรือนนี้เนี่ยเขาไม่หุงอาหารในเย็นวันอุโบสถทั้งหลายคนทุกคนย่อมเป็นผู้รักษาอุโบสถโดยที่สุดเด็กแม้ผู้ยังดื่มนมท่านมหาเศรษฐีก็ให้บ้วนปากให้ใส่ของมีรสหวาน4ชนิดลงในปากทำให้เป็นผู้รักษาอุโบสถแล้วก็จับเด็กทารกให้รักษาอุโบสถด้วยนะให้กินของหวาน4อย่างซึ่งเป็นสัตถาคาริกแทนนะเมื่อประทีปซึ่งระคนด้วยน้ำหอมสว่างอยู่เด็กเล็กและเด็กใหญ่ทั้งหลายไปถูกที่นอนแล้ว
ย่อมสาธยายอาการ32ก็ให้เจริญอาการ32ด้วยนะแต่ว่าพวกเรามิได้ทำสติไว้เพื่อจะบอกความที่วันนี้เป็นวันอุโบสถแก่ท่านเพราะเหตุนั้นพวกเราจึงหุงข้าวไว้เพื่อท่านคนเดียวท่านจงรับประทานอาหารนั้นเถิดนะพวกเราลืมไปนะไม่งั้นก็จะบอกท่านเนี่ยท่านก็จะได้รักษาอุโบสถด้วยหรือว่าวันนี้จะได้ไม่ต้องมาทำงานผู้รับจ้างนั้นก็กล่าวว่าถ้าการที่เราเป็นผู้รักษาอุโบสถในบัดนี้ย่อมควรไซแม้เราก็พึงเป็นผู้รักษาอุโบสถนะก็เห็นพวกคนในบ้านรักษาอุโบสถกำหนดเลยนะก็อันนี้ก็อุปนิสัยปัจจัยนะทำให้อยากรักษาอุโบสถบ้างนะคนทั้งหลายก็ถามเศรษฐีนะเศรษฐีย่อมรู้เรื่องนี้นะก็ไปถามเศรษฐีคนรับจ้างก็บอกว่าถ้าเช่นนั้นขอพวกท่านจงถามเศรษฐีเถอะคนเหล่านั้นไปถามเศรษฐีแล้วเศรษฐีกล่าวอย่างนี้ว่าชายนั้นไม่บริโภคในบัดนี้บ้วนปากแล้วอธิษฐานองค์อุโบสถทั้งหลายจักได้อุโบสถกรรมกึ่งหนึ่งพอรักษาครึ่งวันนะไม่ได้อธิษฐานตั้งแต่เช้าฝ่ายคนรับจ้างฟังคำนั้นได้กระทำตามนั้นแล้วเมื่อเขาหิวโหยแล้วเพราะทำงานตลอดทั้งวันลมกำเริบแล้วในสรีระเขาเอาเชือกผูกท้องนะมันหิวมากเลยนะเจ็บท้องแสบท้องก็เลยเอาเชือกผูกก็ให้มันคลายความเจ็บปวดบ้างนะก็จับที่ปลายเชือกแล้วก็กลิ้งเกลือกอยู่เศรษฐีก็สดับพฤติการคือเหตุนั้นมีคนถือคบเพลิงให้คนถือเอาของมีรสหวาน4ชนิดมาสู่สำนักของชายนั้นแล้วก็ถามว่าเป็นอย่างไรพ่ออย่างว่าไม่ได้กินอาหารทั้งวันเลยนะเขาไม่ได้นิยมกินอาหารกันมื้อเช้าๆออกจากบ้านนะเหมือนกับโยมชัยเนี่ยนะเช้าไม่กินข้าวนะต้องกินตอนกลางวันแทนแล้วก็ตอนเย็นอันนี้ก็สมัยก่อนเขาจะมีปุเรพัทกับปัจฉาพัทใช่ไหมอาหารตอนเช้ากับตอนเย็นนะอันนี้ก็ออกไปทำงานหน้าเช้าเลยไม่ได้กินทั้งวันเลยก็เลยลมกำเริบก็ถามว่าเป็นอย่างไรพ่อผู้รับจ้างก็บอกว่านายลมกำเริบแก่ข้าพเจ้าเศรษฐีถามว่าถ้าอย่างนั้นเจ้าจงลุกขึ้นเคี้ยวกินเภสัชนี้ผู้รับจ้างก็กล่าวว่านายแม้ท่านทั้งหลายรับประทานแล้วหรือเศรษฐีก็ตอบว่าความไม่สบายของพวกเราไม่มีเจ้าเคี้ยวกินเถิดบอกว่าไอ้นี่มันต้องคนไม่สบายมาถึงเคี้ยวกินได้นะเราไม่ได้กินหรอกเราไม่ได้ป่วยนี่คนรับจ้างนั้นก็กล่าวว่านายข้าพเจ้าเมื่อทำอุโบสถกรรมไม่ได้อาจเพื่อจะทำอุโบสถกรรมทั้งสิ้นได้แม้ในอุโบสถกรรมกึ่งหนึ่งของข้าพเจ้าอย่าได้เป็นของบกพร่องเลยดังนี้แล้วก็ไม่ปรารถนาเพื่อจะเคี้ยวกินนะก็แสดงว่าเป็นคนที่รักษาศีลมั่นคงนะชายนั้นแม้อันเศรษฐีกล่าวอยู่ว่าอย่าทำอย่างนี้เลยพ่อก็ไม่ปรารถนาแล้วเมื่ออรุณขึ้นอยู่ก็ได้ทำกาละแล้วเหมือนดอกไม้ที่เหี่ยวแห้งฉะนั้นแสดงว่าใจเด็ดเดี่ยวมากเลยนะรักษาอุโบสถครึ่งวันก็ไม่อยากให้เสียศีลนะก็เกิดเป็นเทวดาที่ต้นไทรนั้นเพราะเหตุนั้นเทวดานั้นครั้นกล่าวเนื้อความนี้แล้วจึงกล่าวว่าเศรษฐีนั้นเป็นผู้นับถือพระพุทธเจ้าว่าเป็นของเราก็คือเป็นพุทธมามกะนับถือพระธรรมว่าเป็นของเราเป็นธรรมมามกะแล้วก็นับถือพระสงฆ์ว่าเป็นของเราเป็นสังฆมามกะสมบัตินั้นข้าพเจ้าได้แล้วด้วยผลอันไหลออกแห่งอุโบสถกรรมกึ่งหนึ่งซึ่งข้าพเจ้าอาศัยเศรษฐีนั้นกระทำแล้วนะรักษาอุโบสถครึ่งวันเท่านั้นนะได้มาเกิดเป็นรุกขเทวดาที่มีอานุภาพมากดาบทนั้นก็เลื่อมใสก็เลยได้ออกบวชนะดาบท500พอฟังคำว่าพระพุทธเจ้าก็คือพุทโธก็ลุกขึ้นประคองอัญชลีต่อเทวดากล่าวว่าท่านพูดว่าพระพุทธเจ้าดังนี้หรือนะก็ให้เทวดานั้นปฏิญาณ3ครั้งนะเทวดาก็กล่าวว่าข้าพเจ้าพูดว่าพุทโธพระพุทธเจ้าแล้วก็เปล่งอุทานว่าแม้เสียงกึกก้องนี้แลก็หาได้ยากในโลกแล้วกล่าวว่าท่านเทวดาพวกเราเป็นผู้อันท่านให้ได้ฟังเสียงที่ยังมิได้เคยฟังแล้วในแสนกับเป็นอเนกแสดงว่าสังสมมามากเลยนะพวกฤาษีนี่ได้ยินคำว่าพุทโธตอนนั้นน่ะนะก็เกิดความเริ่มใสตั้งมั่นเลยลำดับนั้นพวกดาบทที่เป็นอันเตวาสิกได้กล่าวคำนี้กับอาจารย์ว่าถ้าเช่นนั้นพวกเราจงพากันไปสู่สำนักของพระศาสดา